สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกวันอังคารครับเรามาพบกับเหรียญ2ด้านที่ช่อง11แห่งนี้ครับท่านผู้ชมครับปัจจุบันนั้นมีการเรียนกวดวิชากันมากดูเหมือนว่าจะกลายเป็นประเพณีนิยมในหมู่ลูกหลานวัยที่เรียนหนังสือของเราเพราะฉะนั้นเมื่อมีการเรียนมันก็มีการสอนเมื่อมีคนหัวอ่อนมันก็มีคนหัวแข็งครับในเวลาเดียวกันถ้ามีแข่งแย่งเนี่ยก็จะมีคนเอื้อเฟื้อนะมีเหลือก็มีขาดมีแก่นก็มีเปลือกครับมีคัดเลือกก็มีการแข่งขันเดี๋ยวนี้นะมีเรียนกลางวันก็มีเรียนกลางคืนในชั้นเรียนเนี่ยก็มีเด็กตื่นมีเด็กหลับอ๋องั้นมีครูก็มีนักเรียนครับมีแสงเทียนก็มีเรือจ้างเหมือนอย่างเหรียญล่ะครับเหรียญเดียวเนี่ยอาจมี2ด้านหัวและก้อยแต่บนเวทีเดียวกันเนี่ยก็จะมี2ด้านด้านหนึ่งผมอีกด้านก็ต้องเป็นอาจารย์เจิมศักดิ์ครับท่านผู้ชมครับเหรียญ2ด้านเกิดขึ้นด้วยความจริงของธรรมชาติเนี่ยนะครับเพราะโลกนี้มองได้2ด้านจริงๆมองบวกก็ได้มองลบก็ได้ช่อง11บริษัท Watchdog เบนทองหล่อมั่นใจในราคามาเบนทองหล่อบุรอดบิวรี่บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดและการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยจึงได้ร่วมกันจัดรายการเหรียญ2ด้านขึ้นครับวันนี้เหรียญ2ด้านจะถกกันเรื่องการเรียนกวดวิชาสร้างสรรค์หรือทำลายซึ่งแน่นอนฮะผมจะอยู่ด้านหนึ่งอาจารย์จะอยู่ด้านหนึ่งด้านของผมนี่นะครับจะมีคุณชัยรัตน์เจษฎารัตติกรหรือที่รู้จักกันว่าติวเตอร์เจียแน่นอนก็ต้องอยู่ด้านสร้างสรรค์ที่ครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับและด้านผมนะครับอาจารย์สุขุมผมมีคุณครูแห่งชาติสาขาฟิสิกส์เมื่อปี2542เป็นอาจารย์อยู่โรงเรียนสาธิตจุฬาด้วยคือคุณครูศิลปชัยบุรณพานิชอยู่จากโรงเรียนสาธิตจุฬาครับสวัสดีครับสวัสดีครับด้านผมนั้นไม่เห็นด้วยเลยกับการกวดวิชาคิดว่าการกวดวิชานั้นทำลายครับขอสร้างสรรค์สักเหตุผลนึงก่อนประโยคนึงครับทำไมถึงคิดว่ากวดวิชาสร้างสรรค์ก็ผมคิดว่าตัววิชาจะช่วยให้นักเรียนเนี่ยสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้บางทีเขามีปัญหาในห้องเขาอาจจะแก้ไม่ได้เนี่ยเขาอาจจะต้องการพี่พึ่งที่เป็นโรงเรียนก็ได้ครับเป็นที่พึ่งของนักเรียนครับฟังคุณครูแห่งชาติครับในเรื่องของการกวดวิชาเน้นจะเน้นถึงเรื่องของเนื้อหาวิชาจะเน้นถึงเรื่องของการสอบเป็นเป้าหมายของผู้เรียนเพราะฉะนั้นในการจัดการเรียนการสอนยิ่งในยุคปฏิรูปนั้นเนี่ยเราจะเน้นเป็นทางเนื้อหาวิชาและกระบวนการเพราะฉะนั้นคิดว่ากฎวิชาถ้าเน้นแต่เนื้อหาอย่างเดียวเนี่ยจะเป็นการทำลายความคิดสร้างสรรค์ยิ่งเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยยิ่งทำลายทักษะกระบวนการปฏิบัติการทดลองเพราะเน้นแต่กระบวนการสอบอย่างเดียวครับสอบอย่างเดียวเป็นเป้าหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงคิดว่าอันนี้เนี่ยอาจจะทำลายความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนโอ้ฟังแค่นี้ผมชนะแล้วอาจารย์สุขุมใจเย็นๆเดี๋ยวรอให้มีเวลาก่อนนะอย่างนั้นนะครับครับครับท่านผู้ชมครับถ้าอย่างนั้นเราพักตัวนี้คู่เดียวครับเดี๋ยวเรากลับมาพบเหรียญทั้งสองด้านครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมสามารถจะมีส่วนร่วมกับเราได้ครับโดยการโหวตเรื่องว่าการเรียนกวดวิชานั้นเป็นการสร้างสรรค์หรือเป็นการทำลายครับหมุนโทรศัพท์ไปที่1900999และ013นะครับถ้าท่านกด1แสดงความเห็นว่าสร้างสรรค์กด2บอกว่าทำลายท่านผู้ชมโชคดีนะครับเรามีบัตรโดยสารเครื่องบินของ PB Air ท่านเลือกได้ครับจะเดินทางจากกรุงเทพ101ไปกลับหรือว่ากรุงเทพกระบี่ก็ได้ครับไปกลับ1ที่นั่งเราจะจับฉลากผู้โชคดีนะครับและขณะเดียวกันเรามีเสื้อให้อีก2ท่านครับเป็นเสื้อสวยงามจาก Infotel นะครับมีลายนิ่งข้างในด้วยอีก2รางวัล นะครับท่านผู้ชมโทรศัพท์เข้ามาได้ตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปเลยจนถึงหมดรายการนะครับจะสรุปครับเราเริ่มทุกคนจะเริ่มฝ่ายสร้างสรรค์ก่อนนะเอาใช่ไหมเชิญครับอาจารย์ตอกมาเลยว่าเมื่อกี้นี่ที่พูดเนี่ยก่อนอื่นนะฮะผมเป็นนะฮะอาจารย์กวดวิชาเนี่ยขอกล่าวกันว่าผมอาจารย์ชื่อดังได้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าผมบอกเลยตรงๆเลยว่าผมเนี่ยรู้ตัวเองว่าผมสอนดีสอนดีมากนะฮะบอกได้เลยตอนนี้ถามว่ากวดวิชาเนี่ยจะสร้างสรรค์หรือทำลายผมคิดว่าสร้างสรรค์แน่นอนถ้าไม่มีระบบกวดวิชานะผมเชื่อว่านักเรียนที่มีปัญหาที่โรงเรียนเนี่ยแล้วเขาจะถามใครล่ะครับการบ้านต้องแยะมากมายตอบไม่ได้แล้วสมมติไปให้ที่บ้านทำใช่ไหมฮะพ่อแม่บางคนก็ทำไม่เป็นใช่ไหมอาจารย์ทำไม่เป็นแล้วทำไงใช่
บางคนเนี่ยเป็นลูกอาจารย์ลูกของอาจารย์หมอบางทีเขาไม่ว่างเขาต้องปัดภาระมาอย่างผมเนี่ยตั้งแต่เด็กเนี่ยผมเคยเรียนวิชามาเพราะผมไม่สามารถถามปัญหาใครได้ใช่ไหมผมมั่นใจว่าวิชาเนี่ยจะช่วยมีส่วนสร้างสรรค์ใช่ใช่ครับครับตกลงเบนที่พึ่งก็คือเป็นคนที่ช่วยทำการบ้านให้ใช่ส่วนหนึ่งการเรียนไม่ได้จบในชั้นเรียนใช่ครับแล้วช่วยทำการบ้านให้นั่นก็คือทำให้ผลลัพธ์เนี่ยมันปรากฏแต่มันทำให้เกิดความรู้หรือเปล่าเกิดครับทีนี้อาจารย์ศิวชัยบอกว่าไม่ได้ปูพื้นฐานใช่ไหมฮะกูวิชาสมัยนี้หมดยุคแล้วที่จะไม่ปูพื้นฐานถ้าเราไม่สอนพื้นฐานให้เด็กเนี่ยฮะเด็กเก่งๆจะไม่เรียนกับเราแน่นอนยอมรับเลยว่าเด็กเก่งๆเขาดูออกถ้าไม่มีพื้นฐานเรียนไม่ได้สูตรลัดจริงในโลกนี้ไม่มีจริงถ้าเราเข้าใจจริงอาจารย์เชื่อผมนะครับว่าสามารถทำได้ดีกว่าไม่ดีกว่าที่ไม่เป็นสูตรลัดอาจารย์เน้นบอกลัดไม่มีใช่ครับถ้ามีคนเขาบอกว่าการทำการบ้านเนี่ยเขาให้เด็กค่อยๆ คิดค่อยๆทำจะได้เกิดการอย่างรู้คือค่อยๆซึมซับซึมซาบแต่พอมีสูตรลับเลยแบบทางกฎวิชาสูตรลับไม่ใช่ลับสูตรลับด้วยสูตรวิธีคิดแบบรวดเร็วเลยทำให้เด็กไม่เกิดความอย่างรู้ไม่ซึมซับเนี่ยจะเถียงเขาว่าไงปัญหาสิครับถ้าเด็กแก้ปัญหาไม่ได้แล้วอย่างรู้ได้ยังไงเราต้องถกนี้ก่อนว่าเด็กไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจวิธีการแก้ปัญหาเลยเราเนี่ยเข้าไปช่วยแก้ไขเขาบางส่วนเท่านั้นเองเมื่อแก้ไขเขาได้บางครั้งมันติดอยู่นิดเดียวเองถ้าเขาแก้ไขตัวนี้ได้เขาก็จะอย่างรู้ของเขาเองได้ตามกระบวนการที่หลักสูตรต้องการคุณครูสาธิตจุฬาจะว่าไงนี่คุณครูกวดวิชาบอกว่าอย่างนี้ครับโดยประการแรกที่สำคัญที่เห็นชัดคือทำลายทรัพย์ทำลายทรัพย์ครับคือประการสำคัญก็คือว่านับปีหนึ่งนะฮะมีงานวิจัยว่านับเป็นพันล้านนะครับสำหรับนักเรียนที่จะต้องไปจ่ายทรัพย์ให้กับโรงเรียนกวดวิชานะครับแล้วยิ่งโรงเรียนที่มีอาจารย์ดังๆนะครับเนี่ยก็นับว่าหนึ่งก็ทรัพย์ทั้งหลายที่ผู้เรียนจะต้องเสียไปแต่อันนั้นก็เป็นประการหนึ่งเสียตังค์เพื่อประโยชน์ไม่อาจารย์ไม่เคยคิดครับคนเสียตังค์แล้วได้ประโยชน์ครับแต่นี่ประโยชน์เสียตังค์ก็ต้องถือว่าทำลายทั้งหมดของความเป็นตัวโดยประโยชน์ในเบื้องต้นที่ผมกล่าวเรียนแล้วว่าเป็นประโยชน์เพื่อที่จะสอบนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะสอบโดยเฉพาะในการเข้ามหาวิทยาลัยนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะก็จะเป็นเช็คชอยนะครับชีวิตจริงเนี่ยไม่ใช่1 2 3 4ชีวิตจริงของนักเรียนเนี่ยต้องบ่มเพาะนะครับอบรมบ่มนิสัยจะต้องให้สถานการณ์แล้วผมกราบเรียนว่ายิ่งเป็นวิชาที่วิทยาศาสตร์ต้องเกี่ยวข้องกับธรรมชาติต้องเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงนะครับการสอบนั้นไม่ใช่จุดมุ่งหมายในการปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยนะครับการสอบนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าเรียนนะแล้วเราเสียสตางค์เพื่อที่จะเน้นเรื่องการสอบเพียงอย่างเดียวเนี่ยในความรู้สึกก็คือว่าในความเป็นจริงก็คือว่าไม่ครบกระบวนการอาจารย์ไม่คิดเหมือนเราว่าคัดเลือกคนเข้าเรียนเขาใช้การสอบนะไม่ใช่ว่าพอสอบแล้วเป็นเพียงส่วนหนึ่งแล้วไปดูมาตั้งแต่ต้นปีว่าเด็กคนนี้มีความประพฤติยังไงตั้งใจเรียนไงมันของจริงมันก็คือตัดสินก็ด้วยการสอบนี่ครับครับคือกราฟีนอย่างนี้ท่านอาจารย์สุขุมว่าการสอบเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับขณะนี้เรามีบอกว่าเป็นการประเมินตามสภาพจริงนะครับการประเมินตามสภาพจริงนั้นไม่ใช่สอบข้อเขียนแต่เพียงอย่างเดียวเช่นเด็กเรียนในห้องคุณครูเนี่ยจะมาดูนักเรียนนะครับสอบปฏิบัติการสังเกตว่าเด็กเนี่ยมีการพูดคุยมีพฤติกรรมอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยการวัดประเมินตามสภาพจริงนั้นวัดครบองค์ความรู้ตกลงสรุปก็คือสอบไม่ได้วัดว่ามีความรู้หรือไม่การสอบโดยข้อเขียนอย่างเดียวเนี่ยนะฮะแม้แต่ว่าขณะนี้จะมีการปรับปรุงว่าให้สอบเป็นแบบบรรยายด้วยนะเป็นอัตนัยด้วยเนี่ยก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งแต่การสอบนั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเนี่ยถ้าเราบอกว่าหนึ่งเนี่ยกฎวิชาเนี่ยจะช่วยได้เนี่ยผมก็ยังไม่เห็นด้วยว่าจะทำลายหนึ่งก็คือว่าไปติดอยู่ตรงการสอบและประการสำคัญก็คือว่ากฎวิชาเนี่ยจะมีอยู่ในกรุงเทพมากมายตามต่างจังหวัดก็มีใช่ไหมครับแต่ว่าที่ไกลๆแล้วก็ไม่มีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงโอกาสแล้วเนี่ยก็ไม่ได้นักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสนะให้กับคนหยิบมือหนึ่งที่ได้โอกาสครับแล้วโอกาสนั้นก็เป็นโอกาสซึ่งอย่างนี้ครับท่านอาจารย์ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราบอกว่าการสอบเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักเนี่ยผมว่าตรงนี้เนี่ยก็ไม่ถูกต้องแล้วนะฮะเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองครับชีวิตไม่ใช่ว่าเพื่อสอบไม่ใช่หนึ่งแล้วก็เช็คช้อยอีกต่างหากว่า1 2 3 4อย่างนี้เป็นต้นนะครับครับแล้วอีกประการหนึ่งผมกลับเรียนไปอีกนิดหนึ่งก่อนสมมุติว่านักเรียนมัธยมปลายเนี่ย
จะเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยเช่นสังกัดคณะจะเป็นแพทย์วิศวะหรือว่าคณะที่ดังๆอะไรก็แล้วแต่นะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าไปเรียนวิทยาศาสตร์กับสมมติอาจารย์อวิชาหนึ่งไปเรียนกับอาจารย์ชอสมมตินะฮะอะไรก็แล้วแต่ปีนี้รับสมมติ200,000 คนนะครับรับ200,000 คนทุกคนไปเรียนกวดวิชาทั้งนั้นเลยครับนะถามว่ารับจริงๆแล้วเนี่ยก็แค่ 60,000 ไม่ถึงดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยถึงทุกคนจะเรียนกวดวิชาหมดนะก็เข้ามหาวิทยาลัยได้หมดไม่หมดอืออาจารย์ไปเสียเงินกันเปล่าๆครับอันนี้คือหมายว่านี่ยกประเด็นกว้างให้ภาพชัดเลยอาจารย์แก้วครับผมไม่เห็นด้วยกับอาจารย์ที่ว่ากวดวิชาเนี่ยสอนแต่สูตรลัดโดยสอนเช็คใช้อย่างเดียวจะว่าอาจารย์ไม่เคยเข้าไปนั่งเรียนกวดวิชาในองค์กวดวิชาจริงๆแล้วปัจจุบันนี้เขาสอนทุกรูปแบบอย่างโรงเรียนอาจารย์นะฮะผมบอกในข้อสอบเนี่ยออกมาเนี่ยเป็นลักษณะการเช็คตัวเลือกเราต้องไล่ตามเราต้องดูเลยครับอาจารย์สอบอะไรพอแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ไม่เขามีข้อเดียวไม่เอาแล้วชอยคะแนนก็ไม่ให้แล้วแล้วเขาจะสอนวิธีให้ไม่ใช่เติมคำนะครับเติมคำเนี่ยเราสามารถวิธีรัดได้แล้วดูว่าตอบคำตอบไปเลยแต่เขาจะให้แสดงวิธีทำเพราะกวดวิชาเนี่ยต้องพัฒนาไปสู่วิธีทำก็ต้องทำเป็นด้วยแต่เราทำหลายวิธีทำจะได้วิธีหนึ่งเขาเรียกว่า best solutionนะฮะซึ่งเราก็บอกเด็กตลอดเวลาว่าต้องทำให้ได้นะต้องทำให้ได้นะต้องเข้าใจนะเราจะสอนเสริมเข้าไปแล้วถามที่อาจารย์ถามผมว่าเรื่องเงินนะฮะเรื่องเงินเนี่ยบอกได้เลยว่าเด็กที่เรียนเนี่ยนะฮะเสียเงินเนี่ยทุกคนเนี่ยเสียเงินมากก็จริงแต่ว่าทุกคนก็จะมีผลลัพธ์ออกมาที่ดีอย่างผมเนี่ยฮะอย่างตัวผมเองเนี่ยเคยเรียนผมก็เสียเงินไปปริมาณนึงแต่ผมบอกได้เลยว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยผมคุ้มค่าปัจจุบันนี้ผมกล้ามาสู่ติวเตอร์ชื่อดังได้นะฮะแต่มันบอกหรือเปล่าว่าเวลาที่คนเสียเงินจำนวนมากทำให้คนที่เป็นครูกวดวิชาหรือติวเตอร์เนี่ยร่ำรวยเพราะฉะนั้นอาจารย์เจียเองเนี่ยขอโทษนะยังไม่ยอมไปสอนโรงเรียนปกติเลยสอนแต่โรงเรียนกวดวิชาอย่างเดียวเลยเนี่ยมันหาเงินง่ายกว่าเป็นไปได้ไหมว่าการศึกษาเป็นการศึกษาเพื่อธุรกิจถ้าจะถามอย่างนี้เนี่ยจะตอบว่าใช่อาจารย์วันนี้ผมต้องช่วยแล้วไม่ใช่ต้องยกอาจารย์เตี่ยเขาไว้ตรงนี้เพราะเขาตอบเหมือนเข้าตัวเขาเองคนเราเนี่ยถ้ามันทำหน้าที่เดียวกันหมดเนี่ยนะครับครับคนมันอยู่ในสังคมไม่ได้นะใช่อาจารย์เตี่ยนี่เสียสละไปช่วยคนที่จะให้ส่งคนเข้าในระบบถูกไหมใช่ถ้าคนอย่างอาจารย์เตี่ยซึ่งมีจิตวิทยามีไหวพริบในการที่จะรู้ว่าอะไรควรจะมอบให้กับนักเรียนเพื่อไปเข้าสอบไปเป็นครูประจำซะแล้วเนี่ยแต่เมื่อกี้ท่านเจียบ้านเมืองเสียเหมือนอย่างอาจารย์เนี่ยอาจารย์เป็นสวเหมาะสมแล้วอาจารย์อย่าได้คิดเป็นสสเลยนะครับไม่เหมาะแต่ที่คนบางคนบอกว่าเอออย่างอาจารย์นี่เป็นสวก็น่าจะเสียสละเป็นสสเห็นไหมอาจารย์เจียอย่าไปเชื่อนะเอาอย่างเงี้ยอย่างนั้นแหละครับเมื่อกี้นี้อาจารย์สุขุมฟังหรือเปล่าว่าอาจารย์เจียพูดอยู่ตอนนึงว่าโรงเรียนกวดวิชาสมัยนี้ไม่ได้เหมือนสมัยก่อนแล้วต้องไปดูว่าโรงเรียนอย่างเช่นสาธิตจุฬาหรือว่าที่ไหนเนี่ยเขาสอบอย่างไรเช่นถ้าเขาสอบด้วยการเขียนก็เอาไอ้เรื่องการสอบด้วยการเขียนเนี่ยมาสอนว่า best solution หรือการที่จะหาคำตอบดีที่สุดควรจะเขียนอย่างไรครับซึ่งเท่ากับยอมรับคุณครูผมเลยคุณครูศิลปชัยผมว่าเรียนกวดวิชาเพื่อสอบอย่างเดียวไม่ใช่เพื่อว่าให้เกิดความอย่างรู้และจะตอบอย่างไรก็ให้แต่เด็กแต่คนสร้างสรรค์เขียนออกมาแต่ว่ามันยอมรับอยู่แล้วอาจารย์อาจารย์ติวเตอร์เนี่ยเขาไม่เคยคิดว่าอาจารย์ที่สอนในระบบสอนไม่ดีไม่ใช่คุณต้องเรียนตามนั้นนะเขาไม่เคยไปยุเด็กก็ไม่ต้องเข้าไปเรียนแล้วนะใช่นะแต่ว่าเขาช่วยฮะผมนี่เวลาสอนหนังสือเนี่ยบางทีมีติวเตอร์ที่จะติววิชาผมนี่มาแอบฟังมาวิเคราะห์แหมครูคนนี้จะต้องออกข้อสอบอย่างนู้นอย่างนี้นี่คือคนช่วยถูกไหมก็วิเคราะห์ข้อสอบไม่ใช่วิเคราะห์ความรู้ทั้งหมดก็ความรู้ทั้งหมดเป็นหน้าที่ของครูในระบบนะฮะที่อยู่ตรงนี้ทางนี้เนี่ยมาเสริมครับเสริมเสริมแล้วเอาทรัพย์ไหมเอาสิครับเพราะครูในระบบก็เอาครูตัวอย่างนี่รับเงินเดือนอยู่นะครับใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าเราทำคนละหน้าที่ตรงนี้นะซึ่งอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราไปเหยียดหยามหรือไม่นับถือแต่คุณครูรู้สึกเหมือนผมไหมว่าพอเด็กไปเรียนในโรงเรียนกวดวิชาแล้วกลับมาเรียนในห้องเรียนนะครับดูรู้สึกว่าจะก็ยิ้มย่องไม่ค่อยสนใจครูในระบบเท่าไหร่ถือว่าโอ้ยฉันรู้แล้วฉันมีวิธีรัดฉันมีอะไรต่ออะไรของฉันเนี่ยไอ้นั่นมันเป็นเพราะว่าครูสอนไม่ได้เรื่องเองเด็กก็หลับนะครับนี่จริงๆเ
พราะว่าผมยืนยันนี่ผมไม่ได้ว่าเงินนะผมสอนเนี่ยอย่าลืมนะครับรามคำแหงนี่มีติวเตอร์ด้วยเหรอโอ้ทุกวิชาเลยล่ะครับติวอยู่หน้ารามสอนแข่งกันมีสอนพิเศษด้วยไม่ครับตัวผมนี่สอนในระบบแล้วมีสอนพิเศษอยู่หน้ารามนี่จริงๆพวกธรรมศาสตร์ไม่เคยมีนี่แสดงว่ารามคำแหงเนี่ยครูสอนไม่ได้เรื่องเขาเลยต้องไปหาคนอื่นติวสิวิชาผมนี่คนแน่นเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าคนแน่นที่เรียนกับผมแล้วนี่เขาจะไม่ไปเรียนพิเศษเพราะอันนั้นเป็นเรียนเสริมเพื่อที่จะเข้ามาสอบวิชานี้ให้ได้ฟังคุณครูผมมากเที่ยวนี้ครับคือเท่าที่มีงานวิจัยบางชิ้นที่ระบุว่าคืออย่างนี้นะครับว่าก็คุยกับเพื่อนครูเนี่ยครับว่าอย่างบางครั้งเนี่ยที่นักเรียนเนี่ยไปเรียนก่อนล่วงหน้าพอกลับมาในห้องเรียนเนี่ยก็บางส่วนก็ไม่ได้สนใจเพราะคิดว่ารู้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์เนี่ยเมื่อรู้ผลล่วงหน้าแล้วก็เด็กเนี่ยบางส่วนเท่าที่คุยกับเพื่อนครูนะว่าก็ไม่สนใจเพราะว่าคิดว่าตัวเองมีศักยภาพมีทรัพย์ไปเรียนนะครับแล้วก็ทำให้ความสนใจในห้องเรียนนั้นลดลง อันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่มีอยู่คืออาจจะไปเรียนพิเศษทีหลังเมื่อไหร่ก็ได้หรือเรียนซะก่อนแล้วมานั่งโรงเรียนก็ไม่เคยสนใจครับอันนี้ก็เป็นงานวิจัยเลยเนี่ยผมขอยกตัวอย่างนะฮะผมเองก็ผ่านวัยการเป็นติวเตอร์เป็นนักเรียนก่อนจะเป็นติวเตอร์มาผมเองเนี่ยเคยไปเรียนก่อนที่โรงเรียนจะเปิดพอเรียนล่วงหน้าใช่ไหมเรียนล่วงหน้าผมเคยเรียนมาครับตอนผมเรียนเนี่ยถามว่าผมจะไปกระยิมยุ่มย่องกับอาจารย์ไหมไม่แต่ผมบอกเลยว่าบางครั้งเนี่ยอาจารย์ในระบบเนี่ยสอนค่อนข้างจะน่าเบื่อจนเกินไปบางทีเรารู้มาแล้วถ้าอาจารย์เนี่ยน่าจะเสริมขึ้นมาถ้าเสริมขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะฮะรับรองถ้าผมเป็นอาจารย์ในระบบนะฮะผมจะพัฒนาตัวเองให้เหนือกว่าระบบกวิชาด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นผมเลยบอกเลยว่าตรงจุดนี้เนี่ยไม่น่าจะเป็นจุดที่ว่านักเรียนจะทำให้จะพัฒนาอย่างไรถ้าจะให้อาจารย์ในระบบเพราะอาจารย์ในระบบเขาก็ต้องคิดไว้ก่อนหรือเปล่าว่าไม่มีใครหรอกที่ไปเรียนกวดวิชาก่อนเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องสอนเหมือนกับคนที่ไม่เคยเรียนไอ้คนไปเรียนมาก็เลยรู้สึกน่าเบื่ออย่างอาจารย์เจียเองพอเห็นก็เลยน่าเบื่ออาจจะเป็นไปได้คือพอผมแทรกนิดนึงนะครับคืออาจารย์ในระบบเนี่ยผมคิดว่าได้ทุ่มเทพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าการเรียนกวดวิชานั้นถ้าเกิดเป็นการเรียนไปกวดที่หลังนะไม่ได้เรียนล่วงหน้า อย่างนี้เนี่ยเราก็จะต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านอาจารย์ในระบบว่าท่านทาสีครั้งที่สองนะครับสีติดดีกว่าถ้าสีติดดีกว่าและปรากฏว่าบุคคลใดก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าได้มีข้อเปรียบเทียบนะครับเป็นการทาสีครั้งที่สองย่อมดีกว่าแน่นอนจะเห็นประเด็นอันนี้คือเป็นเชิงจิตวิทยานะครับว่าอันนี้เป็นอันหนึ่งครับแต่บางครั้งที่เด็กเรียนล่วงหน้าที่กวดวิชาเนี่ยนะฮะก็เป็นการทาสีรอบแรกเหมือนกันและให้โรงเรียนทาสีรอบ2กลับคืนเหมือนกันเพราะจุดนี้เราก็มองคุณจะมองให้ความเป็นธรรมกับกวดวิชาบ้างว่าเขาเองก็ไม่ได้ทำอะไรสังคมเลยแต่เป็นไปได้ไหมว่าพอเด็กไปทาสีรอบแรกด้วยโรงเรียนกวดวิชาแล้วบอกฉันสวยแล้วฉันไม่ต้องการให้ครูทาครูทาอย่างไรก็ไม่ติดวิ่งหนีไม่ให้ทาซะอย่างลืมไปฮะว่ากวดวิชาไม่มีคะแนนให้กับนักเรียนจะสวยยังไงนักเรียนก็ต้องรู้สึกไม่สวยต้องง้อที่โรงเรียนอยู่ดีในของพี่ของผมนะฮะครับแต่คิดว่าเขาทำข้อสอบได้อะเพราะว่าอาจารย์เจียสอนเขามันมีเทคนิคการตอบแล้วยังครับผมมั่นใจว่ายังทำไม่ได้ถ้าเขายังไม่เจอปัญหาเขาจะเจอของจริงในโรงเรียนอีกทีนึงนะฮะผมมั่นใจอย่างนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีว่าทั้งครูนอกระบบครูในระบบเนี่ยนะมันต้องหาทางดึงดูดคนให้เข้ามาสู่ตัวเองให้ได้ที่นี่นี่ดึงดูดด้วยการวิเคราะห์นะวิจัยกล้าฟันธงว่ามันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้ในขณะที่อาจารย์ในระบบเองก็ต้องปรับปรุงวิธีการนะเรื่องราวให้เราใจให้คนเข้ามาแต่นี่ดูอย่างหลักสูตรเนี่ยบางทีเนี่ย10ปีเนี่ยไม่เปลี่ยนเลยอย่างนี้นะเด็กบางทีโทษนะไม่ต้องไปนู่นเลยนะครับอ่านไปจนจบแล้วเนี่ยเหมือนก็ไม่อยากฟังแล้วโอ้โหอาจารย์ลองดูดิถ้าอย่างนั้นเนี่ยหนังสือของโรงเรียนกวดวิชาครับถ้าเปิดดูข้างในจะเป็นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะจะเป็นเรื่องของแบบฝึกหัดแทบทั้งสิ้นแล้วมันไม่เล่าใจเหรอเล่าใจแต่ว่าแบบฝึกหัดไม่ใช่เป็นเรื่องหลักการดูสิผิดหรือถูกใช่ไหมมันไม่ใช่เป็นเรื่องหลักการส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแบบฝึกหัดใช่ไหมอาจารย์หยิบมาผมก็หยิบมาเหมือนกันก็นั่นสิก็ของดูแค่เทียบกันนี่ของใครน่าเรียนเหมือนกันนี่เด่นใหญ่หน่อยของเจียเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้อาจารย์ก็ยอมรับเขามีวิธีเล่าใจได้สูงกว่าใช่ไหมแต่เล่าใจแล้วเนี่ยมันเกิดความซึมซับหรือเปล่าในเนื้อหาที่ทำใหต่อไปเนี่ยเขาไม่ในชีวิตจริงเขาจะไม่ไปเจอหรอกไอ้กอขอของงอหรือไม่เจอหรอกไอ้คำตอบคำถามคำตอบอย่างนี้แต่เขาต้องไปนั่งแกะเองประเด็นเราจะทำอะไรก็ตามไปแกะสภาพปัญหาหาว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือสมุทัยสาเหตุแห่งทุกข์
แล้วก็หานิโรธและหามรรคอาจารย์ก็ระดับด็อกเตอร์แล้วนะรู้สึกจะสูงกว่าทุกคนในที่นี้ไอ้วิธีเดินเข้าห้องสอบโดยไม่รู้ว่าครูจะออกประนัยหรืออัตนัยนี่อาจารย์ดูหนังสือนี่มันดูเตรียมตามที่เขานั่นไหมผมว่าผมดูเตรียมตามที่อาจารย์บอกนะว่าจะออกข้อสอบแบบไหนโอ้เวลาเรียนหนังสือนี่เล่นทริคมาตลอดเหรอแน่นอนพยายามดูทริคว่าไอ้เขาจะออกแบบไหนฉันจะเตรียมอย่างนั้นอย่างนี้แน่นอนไม่ใช่ว่าเรียนเพื่อเรารู้แล้วเองจะออกแบบไหนช่างเองเลยเราสบายเราต้องรู้อยู่แล้วเราต้องเรียนให้รู้อยู่แล้วแต่เมื่อตอนจะเข้าสอบมันเป็นอีกวิธีนึงวิธีเข้าสอบแต่ว่าเรียนนี่ต้องเรียนให้รู้อยู่แล้วมีทำเปเปอร์มีอะไรต่างมันต้องให้รู้อยู่แล้วแหละถ้ารู้แล้วทำไมต้องไปหาทริคอ่ะวิธีสอบมันไม่เหมือนกันเนี่ยอย่างสมมติอันเนี่ยไปสอบข้อเขียนกับสอบปากเปล่าก็ไม่เหมือนกันนะวันไหนไปสอบปากเปล่านี่อาจารย์ต้องกินน้ำมะนาวหน่อยไหมให้เสียงมันดีไหมใช่ไหมไม่ใช่อะไรครับอดนอนดูหนังสือทั้งคืนไปถึงดีซีซีแค่นี้ก็ไม่ได้คะแนนแล้วอาจารย์จะว่าครับคือในประเด็นนี้ก็คือว่าการกดวิชาเนี่ยก็ในความคิดของผมก็คือทำลายกระบวนการนะครับคือหมายความว่าเราเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการในลักษณะที่ว่าเป็นการสอบเน้นเข้ามหาวิทยาลัยนะฮะแต่ว่าขอแย้งนิดเดียวนะครับผมไม่เคยเห็นนักเรียนคนไหนนะครับที่ไปเรียนพิเศษแล้วไปบอกว่าการเรียนในโรงเรียนนี่ต้องเลิกเขาก็ไปเรียนตามระบบอย่างนั้นนะครับเพียงแต่เลิกเรียนแล้วบางทีเสาร์อาทิตย์นี่เขาไปเรียนพิเศษอย่างนี้อาจารย์ต้องอภัยอาจารย์สุขุมเพราะอาจารย์สุขุมเนี่ยไม่เข้าใจคำว่า outcome กับ process อาจารย์กำลังจะอธิบายว่าโรงเรียนกวดวิชาเขาเน้น outcome เน้นผลลัพธ์แต่กระบวนการเรียนกระบวนการซึมซับกระบวนการเนี่ยเขาไม่สนใจเพราะเขาสนใจว่าให้ทำข้อสอบได้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ฮะเขารู้ว่าโรงเรียนจัดการอยู่แล้วในส่วนนี้เขาตรงนี้เนี่ยไปเสริมอย่างอื่นใช่ครับแต่เผอิญว่าผู้เรียนเนี่ยก็จะไปหลงประเด็นประเด็นว่าเอ๊ะที่จริงแล้วเนี่ยก็คือการสอบของเราก็คือไปกดๆแล้วก็เข้าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ผู้เรียนบางส่วนเนี่ยจะคิดว่าเรียนในโรงเรียนก็เรียนไปอย่างนั้นแต่ไปตายเอาดาบหน้าไปหาโรงเรียนกวดวิชาดีๆเพื่อที่จะได้คิดลัดแล้วเข้าสู่มหาวิทยาลัยนะฮะก็อาจจะมีบางส่วนเนี่ยคิดอย่างนี้ไอ้ตรงหลงประเด็นเนี่ยทำให้คนติดกันมากเพราะว่ามันสบายนะครับแต่การเรียนในระบบโรงเรียนนั้นเหมือนตำราเทคที่ท่านอาจารย์สุขุมนะฮะคือถ้าเป็นคณิตศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ก็จะปรับปรุงตลอดนะอาจารย์นะจะปรับปรุงนะครับนะครับแต่ตัวนั้นเนี่ยตำราเนี่ยคำว่าเท็กซ์หรือตำราเนี่ยไม่ใช่อาจารย์ต้องดูนะฮะอาจารย์ไปที่ศูนย์หนังสือจุฬาหรือศูนย์หนังสือไหนก็แล้วแต่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่ร้อยละ90กว่าผมคิดว่าตำราที่จะสร้างองค์ความรู้ตำราในลักษณะที่สร้างมโนทัศน์เนี่ยนะครับน้อยมากนะครับน้อยมากซึ่งควรจะต้องส่งเสริมตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเก่งข้อสอบเป็นข้อสอบเก่าๆอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเด็กส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับการทำข้อสอบและคิดว่าการสอบเนี่ยก็คือเป้าหมายแต่ที่ผมกล่าวเพียงก็คือการสอบไม่ใช่เป้าหมายในการเป็นรูปการเรียนรู้ปัจจุบันนี้ด้วยการสอบเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่การเรียนรู้นะครับประกอบไปด้วยจิตวิสัยทักษะวิสัยนะครับพวกนี้แล้วก็องค์ความรู้นะความรู้ความคิดการวิเคราะห์กระบวนการคิดนะประกอบไปด้วยหลายด้านด้วยกันนะครับทั้ง cognitive domain affective psychomotor domain เนี่ยผมเริ่มปวดหัวปวดหัวฟังอาจารย์ปวดหัวทำไมอ๋อนี่เรียนแบบในโรงเรียนปวดหัวเลยปวดหัวเลยไหนลงอาจารย์สุรชัยบอกว่าคำหนึ่งก็กล่าวว่าวิชาเนี่ยทำลายระบบถ้าอาจารย์พูดอย่างเงี้ยเหมือนกับเพื่อนผมในอดีตเลยครับที่พูดกับผมว่าผมเคยเจอเพื่อนผมหนึ่งนะเขาบอกว่าลงประเทศไทยควรมีโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ไหมผมบอกว่าถ้าสมควรก็ต้องควรจะมีแต่เขาพูดคำเดียวครับผมตอบเขาไม่ได้เลยเขาถามว่าสร้างข้างบ้านมึงเอาไหมพูดคำเดียวเนี่ยโอ้โหเราจบเลยเพราะอาจารย์เล่นบอกว่ากวดวิชาเนี่ยมันเป็นทำลายระบบเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ยอมมองเปิดมองมาเลยว่าจริงๆกวดวิชาเนี่ยมันก็มีส่วนเสริมนะฮะช่วยทำให้เราเข้าใจอะไรได้ดีขึ้นตอนนี้ผมบอกนิดนึงนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้มองว่ากวดวิชากับโรงเรียนธรรมดาเนี่ยเป็นน้ำกับน้ำมันที่แยกกันจริงๆมันน่าจะเข้ากันจริงๆมันน่าจะรวมกันได้มันเสริมกันอาจารย์ก็ไม่ได้ปวดชาใช่ใช่เราอาจจะไม่ใช่ออกเทลครับเราก็หล่อลื่นคือกับอยากจะเรียนอาจารย์คือกับเรียนว่าที่ทำลายระบบเราเรียนคนละด้านเราคิดว่าเรียนพิเศษเพียงเพื่อสอบเข้าไม่ใช่เดี๋ยวนี้การเรียนพิเศษนี่มันเคียงข้างกับการเรียนปกติไปตลอด
แต่จะเสริมเนี่ยนะถ้าเสริมม2มีถ้าเสริมแบบโบราณนะครับพระท่านเสริมให้โดยที่ไม่ได้คิดทรัพย์ไม่ได้เอาเงินขณะเดียวกันเด็กไม่เครียดแต่ปัจจุบันนี้นะครับเด็กเรียนหนังสือในโรงเรียนก็เยอะแล้วยังไปเรียนพิเศษตอนเย็นตอนกลางคืนวันเสาร์ก็ไปพ่อแม่บางคนอุตส่าห์ไปซื้อของช้อปปิ้งที่สยามสแควร์รอลูกไปเรียนหนังสือโอ้เวรกรรมแทนที่จะได้ไปสนุกสนานไปขี่จักรยานเล่นดนตรีมีกีฬาปัญญาเรียนอะไรให้มันกว้างขวางอาจารย์พูดจากข้างนอกมันได้ทุกอย่างแต่ถามสักนิดเถอะไอ้ที่ไปเรียนกันแต่ก่อนนี่ผมเคยคิดว่าพ่อแม่บังคับให้ลูกไปเรียนไม่ใช่นะครับลูกบังคับพ่อแม่ลูกขอนะฮะเลือกเองนะครับตรงนั้นตรงนั้นจริงไหมครับก็เพราะแรงจูงใจในระบบแข่งขันที่เพื่อนไปเรียนถ้าเราไม่เรียนเดี๋ยวเราแพ้เขาโลกนี้ก็เลยกลายเป็นแพ้คัดออกเราเหยียบคู่แข่งตลอดเราพยายามแข่งแย่งชิงลูกตลอดถ้าลูกเราคิดอย่างนั้นเราก็บอกว่าลูกคิดผิดแล้วลูกไม่ต้องเรียนอยู่อย่างเนี้ยอาจารย์กล้าพูดอย่างนั้นไหมกล้าแต่ลูกจะไม่เชื่ออาจารย์อันนั้นอีกเรื่องนึงขณะนี้ลูกยังเชื่อผมอยู่ท่านผู้ชมครับเราพักกันตรงนี้ครู่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมสามารถจะมีส่วนร่วมได้โดยการโหวตเข้ามาครับว่าการเรียนกวดวิชานั้นสร้างสรรค์หรือทำลายโทรมาที่1900999013กด1บอกสร้างสรรค์กด2ทำลายครับเรามีรางวัลตั๋วเครื่องบิน PBR ให้ท่านเลือกครับเราพักครู่เดียวครับครับเรากลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการเหรียญ2ด้านวันนี้นะครับเรากำลังคุยกันว่าการเรียนกวดวิชานั้นสร้างสรรค์หรือว่าทำลายท่านผู้ชมมีส่วนร่วมได้โทรไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่หน้าจอนะครับเรามีรางวัลให้กับท่านที่โทรเข้ามาครับเรามีการมีส่วนร่วมอีกอย่างนะครับอาจจะเขียนจดหมายมาวิพากษ์วิจารณ์ให้ข้อแนะนำนะมันอย่างใบนี้เนี่ยมาจากควรเนียงสงขาเนี่ยนะฮะมาให้ข้อเสนอแนะต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์มากเลยครับนะถ้าจะโทรถ้าจะมาเนี่ยสทท11นะครับกท10320เนี่ยถึงสบายเลยนะครับครับกท10320ช่อง11ทั้งนั้นก็ถึงถนนเพชรบุรีตัดใหม่อีกหน่อยก็ได้ครับอันนี้ก็น่าสนใจคุณครูจะว่าไงต่อเมื่อกี้นี้พอตอนปิดนี่โอ้โหเล่าให้ฟังใหญ่เลยครับก็มีกรณีศึกษาที่น่าสนใจก็คือว่าบางครั้งเนี่ยนะฮะก็จากเพื่อนครูเนี่ยในระบบเนี่ยบอกว่าก็บอกว่าเนี่ยลูกศิษย์เนี่ยเอาโจทย์มามากมายนะถามบอกมาจากไหนบอกว่าก็มาจากโรงเรียนกวดวิชานะครับเพราะฉะนั้นคุณครูในระบบเนี่ยเราคิดว่าก็ทำงานหนักขึ้นนะก็ต้องช่วยลูกศิษย์ที่จะแก้ปัญหาจากที่อื่นด้วยอาละนั่นก็เป็นสิ่งซึ่งคุณครูก็ยินดีที่จะช่วยในกรณีเพราะในโรงเรียนกวดวิชาบางแห่งเนี่ยได้ทราบว่ามีจำนวนนักเรียนมากบางแห่งถึงกับเรียนทางทีวีนะครับไม่ใช่แห่งไหนแห่งเทียนเนี่ยนะถึงเรียนทีวีนะฮะในบางคณิตศาสตร์ก็อาจจะนั่นนะแต่ว่ามีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นหนึ่งที่พบด้วยตัวเองนะครับก็มีนิสิตฝึกสอนซึ่งผมต้องดูแลอยู่ด้วยนะครับก็ปรากฏว่านิสิตก็เฉลยข้อสอบอยู่ข้อหนึ่งนะครับบังเอิญนักเรียนนี่ไปเรียนนะครับแถวสยามนะฮะก็ที่นี่ครับแถวสยามแต่ไม่ทราบว่าที่ไหนนะครับเป็นวิชาฟิสิกส์ด้วยนะครับเป็นวิชาฟิสิกส์ใช่ครับนะฮะนักเรียนก็บอกว่าเอ๊ะจะเชื่อใครดีในการเฉลยคือนิสิตฝึกสอนเนี่ยก็จะเฉลยไปผิดไปจากที่ไปเรียนมานะครับในกรณีนี้เนี่ยนะครับบอกว่าท่านอาจารย์ที่กวดวิชาท่านนั้นเนี่ยบอกข้อนี้แน่นอนนะครับเมื่อผมได้พบปัญหานี้เพราะว่าเราจะอยู่กับนิสิตแล้วก็นักเรียนตลอดพอหลังจากเลิกเรียนแล้วเนี่ยเราก็คุยกันนิสิตแล้วก็นำให้นิสิตเนี่ยนำเสนอวิธีการถ้าเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยจะเห็นชัดว่าไม่เป็นไรไปเอาเลเซอร์พอยเตอร์มาไปเอาอุปกรณ์มาทดลองให้ดูว่าจะเป็นอย่างไรเพื่อให้ผู้เรียนตัดสินใจเองว่าควรจะเชื่อไม่เชื่อด้วยตัวเขาเองคือกราบเรียนว่าในการศึกษาในระบบนี้เราจะต้องให้ผู้เรียนพยายามสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองครูเป็นเพียงผู้แนะครูจะไม่บอกว่าอย่างนี้1 2 3 4 5ไม่ใช่แต่ขณะนี้การปฏิรูปก็คือว่าให้นักเรียนคิดมากๆแต่ว่าเราต้องมีสื่อต่างๆให้พร้อมนะครับอันนี้ก็หมายความว่าคุณครูกลัวว่าเวลาที่ คนเขาไปเรียนกวดวิชาเสร็จแล้วพอถ้าไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้
เป็นสังคมศาสตร์หรือเป็นอะไรก็ตามสับสนไปหมดเลยตกลงไม่รู้อะไรอะไรคืออะไรกันแน่ใช่ไหมครับอันนั้นยิ่งจะทำให้เกิดการสับสนมากขึ้นด้วยอันนั้นเป็นจริงอันนั้นเป็นจริงแต่ก็ไม่เห็นมีปัญหาหรอกเด็กก็ต้องรู้จักคิดบ้างจะได้ยังเรียนสองด้านไม่ใช่ฮะตัวอย่างง่ายๆเนี่ยนะฮะอย่างวิชาผมเนี่ยก็เด็กเขาก็ไปสอนติวเตอร์เขาก็ไปสอนแต่บางทีรัฐธรรมนูญเปลี่ยนอย่างเช่นไปเอาข้อสอบเก่าของพ.ศ.ที่แล้วมาเนี่ยนะของอีกหลายพ.ศ.ที่แล้วเนี่ยประธานรัฐสภาคือใครเขาจะต้องตอบประธานวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับนู้นแต่พอมาเป็นปัจจุบันนี้ข้อสอบอันเดียวกันมันเปลี่ยนนะเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรถูกไหมถ้าเด็กโง่นะไม่ติดตามแล้วก็ไปท่องเฉลยแบบจำแบบนกแก้วนกขุนทองมาผมว่ามันก็สมควรตกสมควรตกเห็นไหมแต่มันทำให้เขวอะไรนะฮะก็การเรียนแบบพิเศษที่เป็นอย่างเช่นรามเนี่ยไปกวดวิชามันเลยผิดถูกมันก็เขวเลยเป็นยืนยันอีกอย่างมันไม่มีมาตรฐานไม่มีการรองรับไม่มีการอะไรต่ออะไรไม่ใช่คือการเฉลยเนี่ยโดยเฉพาะข้อสอบแบบปรนัยมันเป็นไปได้ที่อาจจะเฉลยคนละทิศคนละทางเพราะเหตุว่าบางครั้งมันอยู่บนพื้นฐานความคิดใช่ไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยอุกว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์เองที่เฉลยเนี่ยก็เพราะอาจารย์คิดอย่างนั้นก็ได้ อาจจะไม่ถูกก็ได้ถูกไหมครับแต่ผมขอแทรกนิดนึงครับผมขอแทรกนิดนึงว่าจริงๆแล้วผมยอมรับว่าจริงๆผมเองก็เคยเฉลยผิดโรงเรียนในระบบก็เคยเฉลยผิดตอนนี้เราถามว่าเรายอมรับใช่ไหมเรายอมรับไหมเรายอมรับปัญหาที่ผิดไหมอย่างผมเนี่ยนะเป็นโรงเรียนวิชาดื้อไหมอะไรฮะไม่ดื้อใช่ไหมไม่ดื้อผิดก็แก้ใช่ไหมผิดก็แก้แล้วก็ต้องฟังเหตุผลของเด็กดูว่าเป็นอย่างไรแล้วแก้ไปเขาจะไม่หาอาจารย์เชื่อหรือเปล่าว่าด้วยเหตุผลที่เปิดใจกว้างเงี้ยผมรับฟังเด็กทำให้ผมพัฒนาตัวเองขึ้นผมเนี่ยเป็นตะกรเป็นตุกตะแกงนะฮะดักความรู้เด็กแต่รุ่นถ้ามีคนถามผมว่าอาจารย์เจี๊ยเก่งไหมผมบอกไม่เก่งอาจารย์เขาว่าเราอีกเรื่องเขาบอกว่าทำเพราะเห็นแก่เงินพยายามพูดตำรังนี้ไหนพูดอะไรบ้างถ้าไม่มีเงินจะทำคนเราก็ทำมาหาเลี้ยงชีพถูกไหมทำเพราะเห็นแก่เงินจริงหรือเปล่าจริงๆแล้วนะฮะถ้าถามว่าถ้าพ่อให้ผมทำโดยที่ผมเนี่ยไม่มีอาชีพอย่างอื่นเลยผมเองนะฮะเรียนจบวิศวะมาแต่ไม่ได้ทำตรงจุดนี้เพราะแล้วถ้าผมทำเนี่ยจริงๆผมไม่ต้องการเงินเยอะขนาดนั้นถ้าถามว่าถ้าไม่มีเงินแล้วผมจะทำยังไงเพราะแล้วถ้าเกิดเป็นเล็กน้อยผมก็รับได้ใช่ไหมฮะคนเราทำงานเพื่อเงินทุกคนแต่ว่ายุติธรรมคือไม่ใช่เราไปแสวงประโยชน์จริงจริงที่ว่าโอ้โหมันต้องเอาให้ร่ำรวยขึ้นมาเดือนเดียวเทอมเดียวไม่ใช่เอาละครับช่วงนี้เราได้ส่งทีมงานของเราไปสำรวจดูนะครับว่าประชาชนคิดอย่างไรเรื่องของโรงเรียนกวดวิชาว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นคิดเห็นด้วยกับผมเท่านั้นเราไปฟังกันเลยครับคิดว่าเป็นสิ่งจำเป็นค่ะเพราะว่าการกวดวิชาก็ช่วยทำให้เรารู้สึกกระตือรือร้นแล้วก็เวลาที่ไปโรงเรียนกวดวิชาได้รับการสอนจากอาจารย์ที่เขามีเทคนิคก็จะช่วยให้เราเข้าใจได้มากขึ้นแล้วก็อาจารย์ที่สอนกวดวิชาเขาก็จะค่อนข้างที่จะเจาะข้อสอบแล้วก็หาเทคนิควิธีลัดในการทำข้อสอบก็จะสามารถช่วยเราได้มากขึ้นถ้ากวดเพื่อไปเตรียมสอบแข่งอะไรเงี้ยก็บางทีก็จำเป็นแต่ว่าสำหรับเด็กบางคนก็ไม่จำเป็นเพราะว่าคือเขาตั้งใจเรียนในห้องเรียนแล้วในอะไรแล้วเงี้ยบางครั้งเนี่ยเราเจอเด็กที่ต้องเรียนพิเศษกับอาจารย์คนเดิมวิชาคนเดิมห้องเรียนเดิมกับเพื่อนๆคนเดิมในขณะที่คำว่าเรียนพิเศษมันควรจะเป็นอะไรที่แบบว่านอกเหนือไปจากวิชาเรียนอย่างเช่นว่าเสาร์อาทิตย์เด็กอาจจะต้องพักผ่อนอาจจะไปเรียนตีเทนนิสอาจจะไปเรียนดนตรีอาจจะไปเรียนวาดรูปศิลปะอะไรพวกนี้ผู้กวดวิชาเนี่ยเขาจะมีเทคนิคหรือมีทริคที่จะให้แนะนำให้นักศึกษาหรือเด็กเนี่ยรู้จักการจำแล้วก็การประมวลความคิดอย่างบางทีถ้าเกิดเขาเรียนในห้องแล้วเขาประมวลความคิดไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะทำให้นักกวดวิชานี่จะช่วยให้เขาอะเข้าใจอะไรได้ดีขึ้นตอนไปติวนี่มีข้อดีเพราะว่าการจะได้ครับเตรียมพร้อมเด็กเตรียมพร้อมที่จะเข้าเรียนต่อมันสมองของคนเราไม่เท่ากันบางคนฟังจากอาจารย์พูดครั้งเดียวรู้เข้าใจไอ้บางคน3ครั้งยังไม่เข้าใจเพราะนั้นมันต้องเสริมต้องเรียนรู้การกวดวิชาอาจจะมีความจำเป็นสำหรับเด็กบางคนที่มีการเรียนช้าในบางวิชานะครับต้องการการเสริมตรงนั้นอาจจะมีการจ้างอาจารย์พิเศษมาสอนพิเศษในบางเรื่องแต่ไม่ควรจะทำเป็นเรื่องธรรมที่ทุกคนต้องทำนะครับคือสำหรับหนูการกวดวิชามันช่วยน้อยมากไงคะมันช่วยน้อยมากไม่รู้คือหนูก็ไม่รู้เหมือนกันไม่สามารถที่จะมาวัดได้ว่าเพื่อนทำอะไรอยู่ในระหว่างที่เราไม่ได้กวดแล้วเพื่อนที่อยู่กรุงเทพเขาทำอะไรแล้วทำไมมันถึงได้แค่นั้นหรือแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ย
แต่สำหรับหนูมันไม่จำเป็นจะบอกว่าจำเป็นมันก็มีเหตุผลนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยปะละเลยไม่ให้ลูกมีการกวดวิชาลูกก็จะตามเพื่อนไม่ทันเพราะว่าสังคมถูกกำหนดคือกระแสมันตามไปเคยเรียนกวดวิชาไหมครับเคยเรียนกวดวิชาไหมครับไม่เคยยังไม่ได้เรียนเลยคิดอยากจะไปเรียนบ้างไหมครับเปล่าทำไมครับคิดอยากจะไปเรียนไหมครับทำไมยังไม่รู้เลยครับคุณหนูก็น่ารักนะครับยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นดูเหรียญสองด้านวันนี้เนี่ยจะได้มองทั้งสองมุมดูทั้งสองด้านแล้วตัดสินใจเอาเองนะครับคุณครูครับคุณครูจะมีประเด็นเพิ่มอีกไหมตรงนี้ก็คือการศึกษาในระบบเนี่ยนับว่าจะให้ครบองค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเน้นถึงผู้เรียนเนี่ยเป็นสำคัญก็คือหมายความว่าเด็กเนี่ยเป็นพระเอกล่ะนะแล้วก็ต้องยอมรับว่าผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพที่ต่างกันนะครับก็คงไม่มีเด็กโง่หรอกครับแต่ว่าเพียงศักยภาพเขาต่างกันคุณครูในระบบนั้นก็คงจะต้องหาวิธีการที่จะเสริมนะครับการเรียนรู้ผู้เรียนซึ่งเป็นไปตามแนวของพรบการศึกษาปี42นะครับอาจารย์เจว่าไงผมก็อยากสรุปว่าจริงๆโรงเรียนก็จำเป็นมากนะฮะแต่โรงเรียนวิชาก็เป็นส่วนเสริมอย่ามองในแง่ร้ายจนเกินไปนะฮะแต่ผมขอมองนิดหนึ่งได้ไหมครับอาจจะว่าแง่ร้ายแต่ผมมองเหรียญคนละด้านกับอาจารย์เจนะเมื่อถูกออกแบบให้มองเหรียญด้านนี้ผมต้องบอกด้านนี้ให้ถึงที่สุดคือถ้าเกิดเป็นเอาละเป็นครูอย่างอาจารย์เจียเนี่ยไม่ได้สอนในระบบโรงเรียนปกตินั่นเป็นประเภทหนึ่งแต่อีกประเภทหนึ่งสอนในโรงเรียนปกติก็มีแต่บอกนักเรียนว่าถ้าอยากจะได้มากกว่านี้เนี่ยตามมาเรียนพิเศษก็หมายความว่าในโรงเรียนเลยไม่ทุ่มด้วยชีวิตจิตใจที่จะให้เต็มที่แล้วก็บอกว่าถ้าอยากจะได้มากกว่านี้ให้ตามไปในโรงเรียนพิเศษแบบนั้นเนี่ยมันยิ่งทำลายวิญญาณของความเป็นครูครูเนี่ยเลยเป็นเพียงแค่เรือจ้างจริงๆเลยสมควรที่เขาจะถีบหัวเรือจ้างออกไปเลยถ้าแบบนี้เนี่ยมันก็เลยระบบการเรียนการสอนรสารบันครูก็เสียหายด้วยอย่างนี้เนี่ยจะว่าไงหันมาทางผมมาดีแล้วอาจารย์ครับอาจารย์นี่จะไม่ให้ครูเนี่ยหารายได้เสริมอะไรบ้างเหรอผมรังเกียจนะอาจารย์บางคนที่สอนในชั้นเรียนเม้มไว้นะเพื่อจะไปสอนพิเศษก็เนี่ยผมก็เลยแต่ผมเนี่ยสนับสนุนให้อาจารย์เนี่ยนะครับสอนเสริมสำหรับคนที่ปรารถนาจะเรียนเพิ่มเติมนะฮะนอกเหนือจากเวลาปกติคนเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยโทษนะทำมาหากินทางนี้เนี่ยไม่น่ารังเกียจหรอกจริงไหมครับถ้าไปสอนเสริมอาจารย์พูดเมื่อกี้ผมจับสังหรณ์ตั้งแต่แรกว่าชอบว่าคิดเงินไหมนะอะไรตรงนี้คนเราเนี่ยนะครับถ้าหากินสุจริตแล้วสิ่งที่เราหากินไปนั้นเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นนี่กุศลนะครับกุศลอยู่ในตัวผมไม่ได้บอกว่าคิดเงินไม่ดีแต่กำลังจะชี้ให้เห็นว่าการที่บอกว่าเรียนเนี่ยมันควรจะมีการเรียนเสริมเพราะเรียนอย่างเดียวเนี่ยไม่พอผมเลยบอกว่าเสริมเนี่ยมันไม่ได้เสริมเปล่านะต้องคิดเงินมันต้องเสียเงินเพราะฉะนั้นต้องชั่งใจให้ดีแล้วไปเรียนแล้วเนี่ยนะครับเผลอๆถูกไฟคลอกตายจะว่าไงแถวสยามสแควร์เนี่ยก็ไปสอนน่ากลัวจะตายไปไม่จำเป็นต้องสยามสแควร์เดี๋ยวขอพูดให้หมดก่อนสยามสแควร์เนี่ยนะถนนเนี่ยก็มีรถไฟฟ้ามาปิดรถดับเพลิงจะเข้าไอ้ประเภทรถกระเช้าก็เข้าไม่ได้แล้วรถดับเพลิงสูงสูงใหญ่ๆจะต้องไปอ้อมข้างหลังเข้ามาถึงเวลาหมดแล้วแล้วเคยไปดูบ้างไหมหรือห้องนิดเดียวปกติเนี่ยเขาเรียน30คนได้โรงเรียนยัดกับไป50นะเสร็จแล้วมีชั้นบนชั้นล่างบันไดเล็กนิดเดียวกลูกันลงมาถ้าไฟไหม้นี่มันโอ้โหนี่มันเห็นแล้วผมกลุ้มใจตายมันเป็นเรื่องกับการเรียนพิเศษเนี่ยสร้างสรรค์หรือนี่ไงมันทำลายตรงนี้เพราะว่าโรงเรียนกวดวิชาเนี่ยเขายัดกันเข้าไปเพื่อหวังผลกำไรนี่ยังไงที่ผมกำลังจะพูดแล้วยิ่งกว่านั้นอีกเวลาคนที่เรียนถ้าจ่ายระดับไม่ถึงดูวิดีโอแต่ถ้าหากว่าจ่ายถึงอ้าวครูสอนเองอย่างนี้วิญญาณครูหมดแล้วผมไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยผมพอมาสอนหมดอันอย่างนี้จะเถียงผมว่าไงไม่เถียงสักนิดนึงเลยเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์พูดผมว่าอาจารย์คิดเอาเองแล้วสรุปดื้อๆอย่างเงี้ยนะแล้วไม่กลัวไฟไหม้อะอะไรนะแล้วถ้าลูกเต้าไฟไหม้จะทำยังไงเอาถ้าคนกลัวอย่างนั้นมันก็มีที่เรียนพิเศษที่อื่นที่ไม่จำเป็นต้องเป็นที่อย่างนั้นก็ได้ที่ไหนก็ตามอาจารย์นั่งคุยกับผมอยู่ตรงนี้ถ้าไฟไหม้จะทำยังไงกันเนี่ยไฟไหม้ก็วิ่งไปทางเดียวมันก็เหมือนกันแหละอาจารย์
อาจารย์อย่าไปสรุปง่ายๆตรงนั้นสินะครับคือผมว่าอาจารย์มีอคติกับเรียนพิเศษและพยายามโยงทุกเรื่องเข้าสู่การที่เป็นปัญหากับการผมไม่ได้เป็นอคติผมมองเห็นว่าการเรียนพิเศษเป็นการสร้างอาชีพเขาให้ผมมองเรียนคนละด้านผมเรียนมองเรียนด้านนึงก็มองเรียนด้านนึงอีกด้านก็ไม่นึกว่าอาจารย์จะเป็นคนที่อะไรอคติมากถึงขนาดนี้นะเวลาใส่เหรียญด้านนึงก็ไปด้านนึงจนชนิดที่ว่าขาดศีลธรรมเอาเลยก็ว่าได้เนี่ยเขาเรียกมีอาการแกว่งแล้วไม่แกว่งพอเวลาเข้าเนื้อไม่ได้นะต่อยตรงเนื้อไม่ได้ก็ไปข้างๆการเรียนพิเศษจะทำให้ถูกไฟคลอกนี่เอามาสรุปได้ไงใช่จะเอามาสรุปได้ไงอ่ะสรุปว่าเป็นห่วงว่าการเรียนท่านจะสรุปง่ายๆอย่างนั้นสิผมบอกผมสมมติเองนะฮะถ้าเกิดว่าปัญหาอยู่ตรงนี้เราแก้ตรงนั้นสิครับไปแก้กฎแก้ได้โรงเรียนกุชาผมคิดว่าเขาคงยินยอมให้ความร่วมมือคือผมกำลังจะชี้ให้เห็นว่าไอ้ห้องเรียนเนี่ยนะครับพอต้องการธุรกิจมากๆก็ยัดคนเข้าไปพอยัดคนเข้าไปถ้าเกิดอะไรขึ้นมามันก็มีปัญหาแล้วการกระทำเนี่ยมันเจตนาเพื่อธุรกิจอยู่แล้วโทษหรือว่าอาจารย์ถามจริงๆใจจริงๆอาจารย์เจ็บกลัวไหมแถวสยามสแควร์เนี่ยที่สอนอยู่กลัวมั้ยใครไม่ผมอยู่ในห้องนั้นเลยฮะถ้าเกิดเป็นอะไรผมจะเป็นคนแรกแน่นอนแต่ผมบอกเลยว่าแต่ไม่ได้ว่าเป็นคนแรกแล้วคนอื่นไม่ตายนะคนอื่นก็ตายด้วยนะใช่แต่ผมบอกเลยว่าผมพร้อมที่และผมเชื่อว่าโรงเรียนประชาทุกโรงเรียนพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขตรงจุดนี้ถ้าเราชี้ตรงจุดนี้ก็คือแก้ตรงจุดนี้ไม่ได้มาเหมาจ่ายว่าคุณวิชาไม่ดีหรือทำลายสังคมอาจารย์อย่าไปคิดนะว่าที่เขารับมามากๆอย่างนี้เนี่ยเป็นการหารายได้อะไรอย่างเดียวแต่จริงๆเราก็หาอยู่แหละแต่ว่ามันมีอย่างนี้ด้วยอาจารย์เห็นชั้นเรียนธรรมดาไหมปกติเขาบอกกำหนดไม่เกิน40แต่ลูกนะคนที่เกิดในนั้นเนี่ยอยากจะให้ขยายชั้นเรียนถูกไหม ก็ต้องขยายเดี๋ยวนี้อาจารย์เห็นไหมเอาไปเพื่อคนเรียนมากเองเหรอไม่ใช่ครับคือสังไอสถาบันเนี่ยถ้ามันสามารถตอบหมายความว่าบริการสังคมได้เท่าไหร่เนี่ยเนี่ยอาจารย์ปริญญาโทเดี๋ยวนี้อาจารย์รู้ไหมเขาเรียนกันชั้นละกี่คนรุ่นละกี่คนเท่าไหร่120ปริญญาโทประเทศไทยเป็น120ประเทศไทยแลนด์นี่แหละผมเรียนเนี่ยนะเพราะคนต้องการเรียน5-600ตอนผมเรียนปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษคือมี15 คน 20 คนโอ้โหครูนี่เรียกว่ามันทำให้เกิดความอย่างรู้จริงๆมีหน้าล่ะที่รามคำแหงเขาเรียนกัน200ปริญญาโทไม่ใช่ฮะ120 120โอ้โหตายแล้วแล้วที่พูดนี่ไม่ใช่เฉพาะรามคำแหงอาจารย์ไปดูทุกเกือบทุกมหาวิทยาลัยเพราะอะไรครับความต้องการเรียนของคนมานะแล้วไอ้ที่อาจารย์พูดถึงทีวีอาจารย์พูดถึงนั่นอาจารย์นึกบ้างไหมยุคนี้มันยุคไอทีอะไรที่มันจะสามารถทำในบริการทางด้านนี้ได้ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรข้อสำคัญว่าสิ่งที่เขาฟังเนี่ยมันจะทำให้เขาเนี่ยได้เสริมอย่างที่ต้องการประเด็นที่ผมพูดไม่ได้เสียหายแต่บอกว่าเป็นธุรกิจชัดเจนถ้าจ่ายเงินน้อยดูวิดีโอแต่ถ้าจ่ายเงินมากขึ้นพบกับผมได้ไม่ใช่มีบางแห่งเป็นอย่างนั้นนะอาจารย์เจียปฏิเสธหรือเปล่าบางแห่งเป็นอย่างนั้นปฏิเสธครับจริงไม่มีเลยเหรอจริงๆแล้วราคาเท่ากันครับใช่ครับดูวิดีโอกับพบตัวนี่ราคาเท่ากันใช่ครับก็ที่ลามเหมือนกันเนี่ยผมสอนห้องนี้เนี่ยคนดูวิดีโอข้างบนก็ไอ้ตัวดูถ่ายทอดข้างบนก็ตอนนี้สอนพิเศษเหมือนกันนะไม่ใช่สอนพิเศษหมายความว่าสอนจริงๆเนี่ยแต่คนมันไม่พอในห้องใช่มั้ยมันก็เลยต้องเพิ่มขึ้นไปคืออยากให้เป้าหมายหลักของการศึกษาเนี่ยอยู่ที่เรื่องของการเรียนรู้แบบครบส่วนนะครับคือเป้าหมายหลักนิดนึงตรงนี้นะมันทนไม่ได้จริงครับไม่เคยมีอาจารย์สอนพิเศษให้ครูผมพูดจบทั้งสิผมไม่ได้อยู่เรื่อยครับไม่เคยมีครูสอนพิเศษคนไหนชักชวนเด็กนักเรียนว่าอย่าให้ออกจากห้องเรียนมาที่นี่ไม่ต้องสนใจมีแต่สนับสนุนว่าให้ฟังไม่เข้าใจตรงไหนกลับมาตั้งคำถามที่นี่ผมพูดอย่างนี้ผิดไหมไม่ผิดครับครับคือกลับเรียนอย่างเงี้ยคือว่าเป้าหมายหลักของกวดวิชาคือการสอบเข้ามหาวิทยาลัยคือเป็นหลักที่เด็กนักเรียนจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับก็คือไปกวดวิชาเพื่อที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพราะเป้าหมายก็คือเน้นเนื้อหาเน้นการสอบเนี่ยเป็นตัวหลักซึ่งที่จริงแล้วในการเรียนรู้เนี่ยเราต้องการเพาะบ่มให้ผู้เรียนเนี่ยรักที่จะเรียนรู้วิชาต่างๆอย่างเช่นผมสอนฟิสิกส์เนี่ยผมก็จะให้เขารักที่จะเรียนรู้วิชาฟิสิกส์นะครับงั้นถ้าเกิดไปติดตัวเป้าหมายหลักคือการสอบเนี่ยพอสอบไม่ได้ปีหนึ่งก็มีคนเสียใจ 40-50% นะครับเข้ามหาลัยไม่ได้นี่ก็เสียใจแล้วนะครับแต่ถ้าเป้าหมายหลักของท่านผู้ปกครองเนี่ยจะเรียนหรือไม่เรียนอย่างไรก็แล้วแต่หรือว่าจะเป็นการศึกษาตามอัธยาศัย
จากในระบบนอกระบบก็ตามเนี่ยอยากให้เป้าหมายก็คือว่ารักที่จะเรียนรู้การสอบเข้ามหาวิทยาลัยนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นเป้าหมายรองให้ผลของการเรียนรู้รักที่จะเรียนวิชาฟิสิกส์รักที่จะเรียนคณิตศาสตร์ด้วยการจัดครบส่วนนะฮะของครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยนะของประเทศเราเนี่ยถ้าทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็IMD ก็ประเมินนะฮะหลายๆอย่างอยากให้เป็นอย่างนั้นนะคือให้เป้าหมายเนี่ยอยู่ที่เรียนแบบครบส่วนอาจารย์ครับครับคนเราเนี่ยมีเป้าหมายหลายอย่างได้เป็นเป้าหมายหลักไม่ใช่ว่าจะต้องมีเป้าหมายเดียวครับเนี่ยเป้าหมายในการเรียนก็คือเราจะเรียนรู้เป้าหมายในการเรียนคือครเราจะสอบเข้าให้ได้ได้ทั้งสองอย่างครับไม่จำเป็นว่าจะต้องมีเป้าหมายหลักอันใดอันหนึ่งผมจับได้แล้วอาจารย์กลัวเพียงแต่วิตกว่าการเรียนพิเศษจะทำให้คนลืมเป้าหมายหลักในการเรียนรู้สุดท้ายถามมาอีกประการหนึ่งนิดเดียวนะฮะว่าที่จริงแล้วเนี่ยอย่างไรก็ตามที่ผมกล่าวเรียนตอนต้นว่าจะเรียนกับอาจารย์ที่เก่งที่สุดในโลกอย่างไรก็ตามถ้าในประเทศไทยนะครับก็คือว่าถ้าสอบ 200,000 คนก็เข้าได้เพียงประมาณสัก 4-50,000 คนเท่านั้นเองครับถูกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกปีจะต้องมีคนเข้าไม่ได้ในระบบปิดนะฮะนอกจากไปเรียนที่ท่านอาจารย์นนท์นะฮะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าการเรียนแบบที่ผมกราบเรียนก็คือว่าให้รู้ประเด็นมาเรียนเพื่อรักที่จะเรียนรู้ทำตามเต็มศักยภาพนะฮะแล้วจะไปอยู่ปีนี้สอบไม่ได้ปีหน้าสอบต่อแต่รักที่จะเรียนรู้ต่อไปไม่หยุดยั้งก็จะถึงแม้ว่าไม่รู้ว่าเรียนพิเศษจะดีหรือไม่ดีก็ตามก็แล้วแต่จะเชื่อว่าฝ่ายที่คิดว่าสร้างสรรค์หรือฝ่ายที่คิดว่าทำลายแต่ถามจริงระบบเรียนพิเศษเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นเพราะเด็กอยากเรียนหรือเกิดขึ้นเพราะพ่อแม่ตั้งความหวังไว้สูงทำให้เด็กเลยต้องเรียนหรือเกิดขึ้นเพราะครูในโรงเรียนมันห่วยมันเลยต้องเรียนพิเศษหรือเกิดขึ้นเพราะระบบมันมีการแข่งขันมันมีการสู้กันมันก็เลยต้องเกิดและระบบโดยที่โรงเรียนมาตรฐานไม่เท่ากันก็เลยพยายามคนจะต้องเรียนโรงเรียนที่ดีกว่ามหาลัยที่ดีกว่าก็เลยแข่งกันเข้าไปมันเกิดที่อะไรอาจารย์คิดว่าเกิดที่อะไรครับก็คงจะเป็นค่านิยมโดยความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องของการเข้ามหาวิทยาลัยนะครับว่าเอาการสอบนี่เป็นหลักจะได้เป็นเจ้าคนนายคนถ้าเข้ามหาลัยได้ไม่ใช่งั้นหรอกเน้นที่การสอบเป็นหลักเมื่อมีการสอบเป็นหลักก็เกิดการแข่งขันเมื่อเกิดการแข่งขันเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็ต้องการว่ายังไงก็ไม่เสี่ยงละขอไม่เสี่ยงเพราะฉะนั้นประเด็นเหล่านี้ทำให้เกิดอาจจะค่านิยมที่ไปกวดวิชานะครับอาจารย์เจียคิดว่าพ่ออะไรพ่อแม่เด็กนักเรียนเองครูหรือระบบทุกอย่างที่อาจารย์พูดมาเนี่ยทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยทำให้เกิดโรงเรียนกวดวิชาใช่ครับเลยหนีไม่พ้นใช่ครับอาจารย์ผมเห็นด้วยตั้งแต่ฟังมาผมผมเห็นด้วยกับอาจารย์ประโยคหลังเนี่ยแล้วก็อาจารย์เจียเสริมเนี่ยครบถ้วนมีลูกจะให้ไปเรียนกวดวิชาไหมผมไม่ได้ให้นะเขาขอไปเรียนนะครับแล้วตัวอาจารย์เคยเรียนผมเคยเล่าให้เขาฟังว่าผมไม่เคยเรียนนะแต่ไม่เคยเรียนในสมัยหนึ่งมันอาจจะสำเร็จได้แต่ไม่อีกสมัยหนึ่งเหมือนอย่างอะไรครับวันนี้เนี่ยเสื้อผืนหมอนใบมีสิทธิ์สำเร็จใช่ไหมครับเมื่อก่อนอาจจะสำเร็จเดี๋ยวนี้เสื้อผืนหมอนใบแวะหัวลำโพงออกมาเสื้อหายหมอนหายแล้วครับท่านผู้ชมครับน่าสนใจครับท่านผู้ชมคงจะเห็นผลที่มีการโทรศัพท์เข้ามาโหวตกันมากมายนั่นนะครับว่าฝ่ายไหนเป็นอย่างไรนะครับและผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบินของ PBAIR นะครับไปกลับไม่ว่าจะเป็นกระบี่กรุงเทพกระบี่หรือว่ากรุงเทพร้อยเอ็ดปรากฏชื่อบนจอครับและท่านที่โชคดีได้รับเสื้อนะครับ2ท่านนั้นก็ปรากฏชื่อบนจอเหมือนกันเราจะติดต่อท่านไปนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทั้ง2ท่านครับผมได้ความรู้เยอะเลยแล้วท่านผู้ชมไปตัดสินใจเอาเองว่าเมื่อมองเหรียญทั้ง2ด้านแล้วจะผสมผสานเหรียญทั้ง2ด้านนี้อย่างไรวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเหรียญ2ด้านลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่วันอังคารหน้าเวลาประมาณ 4:00 น.ที่ช่อง11ครับสวัสดีครับ